มองบนจนตากลับชาวคแมแห่เคลมลิซ่าคือเลือดบริสุทธิ์ 100%แทบจะไม่ใช่ความกรี๊ดกราดของเหล่าแฟนคลับเพียงเท่านั้นแล้วแต่นี่คือเสียงชื่นชมที่ดังมาจากคนทั่วโลกกับความสำเร็จถล่มทลายของลาลิซ่าเพลงโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าลาลิสามโนบาลไอดอลสาวสายเฟียสแห่งวง Blackpink กับอัลบั้ม Lisa First Single Album Lalisa เรียกว่าฟีดแบ็กพุ่งสุดยอดแบบไม่เกินความคาดหมายเพราะทุกครั้งที่ลิซ่าส่งผลงานออกมาก็สร้างปรากฏการณ์ได้ทุกๆครั้งซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ทีมงานและตัวเธอตั้งใจนำเสนอความเป็นตัวตนและบอกเล่าที่มาของลิซ่าผ่านทางมิวสิกวิดีโอและสิ่งที่โดดเด้งเด่นประทับใจเหล่าแฟนคลับชาวไทยก็คงหนีไม่พ้นกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สาวลิซ่าบรรจงใส่มาแบบจัดเต็มทั้งเครื่องหัวรัดเกล้าสีทองอร่ำลายวิจิตรที่หลายคนต่างนึกว่าเป็นชฎากับความเรืองรองของสบายปักเลื่อมพร้อมคริสตัลชวารอฟสกี้ที่งดงามเกินจะเอื้อนเอ่ยซึ่งชาวเน็ตต่างคาดเดาว่าอาจจะเกิดดราม่าว่าไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับกรณีที่เลดี้กาก้านักร้องดังระดับโลกเคยสวมใส่ชุดบิกินี่พร้อมสวมชฎาและนำธงชาติมาผูกติดกับท้ายรถจักรยานยนต์ในการแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2555โดยครั้งนั้นกระทรวงวัฒนธรรมมีหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการต่อเลดี้กาก้าระบุข้อพิจารณาเห็นว่าการสวมมงกุฎและการนำธงชาติไทยมาติดที่หลังรถจักรยานยนต์ที่ใช้ประกอบการแสดงคอนเสิร์ตเป็นสิ่งไม่เหมาะสมและกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยซึ่งกระแทกลูกตาด้วยฉากหลังที่เป็นปราสาทหินศิลปะขอมอีสานใต้อย่างปราสาทหินพนมรุ้งสัญลักษณ์ขึ้นชื่อจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของสาวลิซ่าโดย MV ตั้งใจออกมาสื่อว่าลิซ่าเป็นเด็กสาวจากประเทศไทยและได้ออกตามความฝันที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองตามเนื้อเพลงที่ว่า From Thailand to Korea and now here went for the truth และกับประเด็นฉากปราสาทหินพนมรุ้งของจังหวัดบุรีรัมย์นี่เองที่สร้างดราม่าตามมาเมื่อชาวเน็ตจากเมืองคะแมได้โพสต์ภาพและข้อความกล่าวอ้างว่านั่นคือปราสาทเขมรพร้อมขอบคุณลิซ่าที่รักวัฒนธรรมเขมรบางก็ว่าลิซ่ามีเลือดเขมร 100% บุรีรัมย์เท่ากับเขมรลิซ่าคือความภาคภูมิใจของชาวเขมรซึ่งบางส่วนก็ระบุว่าไม่พอใจที่ปรากฏภาพของปราสาทเขาพระวิหารเพราะมันไม่ใช่ของไทยและข้อความอีกสารพัดแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตไทยเข้าไปตอบโต้กลับเรื่องวัดดังกล่าวว่าฉากปราสาทหินพนมรุ้งตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ที่มีประเด็นกับเขมรคือปราสาทเขาพระวิหารที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษชายแดนกัมพูชาฝั่งนั้นจะมาดราม่าว่าของนางไม่ได้เพราะมันคนละที่กัน